บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขตหลัก4วันแรกคึกคักผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองพร้อมกองเชียร์รวมลุ้นการจับเบอร์ที่ใช้ในการหาเสียงโดยพรรคไทยพักดีได้เบอร์1พรรคกล้าเบอร์2พรรคเพื่อไทยเบอร์3พรรคยุทธศาสตร์ชาติเบอร์4พรรคไทยศรีวิไลเบอร์5พรรคก้าวไกลเบอร์6พรรคพลังประชารัฐเบอร์7และพรรคครูไทยเพื่อประชาชนเบอร์8ซึ่งหลังจากที่ได้เบอร์ผู้สมัครแต่ละพรรคพร้อมทีมก็ลงพื้นที่หาเสียงทันทีโดยนโยบายหลักที่แต่ละพรรคใช้ในการหาเสียงอาทิปัญหาปากท้องน้ำท่วมความเหลื่อมล้ำพัฒนาเมือง